就等于给你的羊啊，冰化放，跟那个冷热洗个桑拿的一样。咱这羊肉是哪的羊肉？羊肉是是是草原上的羊肉。草原上肯定是，但是你具体哪个地区？肯定是羊肉，你哪个区的？肯定是羊肉，草原的。哎，到时候这羊肉不会可以半斤半斤？可以加，半斤半斤。这样子，ต้มแบบนี้เลยต้มใส่น้ำแข็งค่ะอันนี้เป็นเนื้อแพะครึ่งกิโลเมื่อกี้นี้เขามาใส่ซอสนะคะเขาทำซอสใส่เป็นสูตรเฉพาะของร้านนี้เหมือนกับเป็นเหล้าอ่ะกินเหล้าอ่ะก็จะต้มนะคะ就大概就想时间。到时候您能吃了您就告诉我，能吃了您就跟我说了，太好了。好一下，谢谢。เมื่อกี้นะคะเขาใส่น้ำแข็งเข้าไปแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ต้มนะคะทำไมเดี๋ยวถามกู้เหมิงว่าทำไม为什么为什么他这么吃呢因为先用冰块刺激羊肉一下很冷的温度嘛然后慢慢的再加热再加温再加温它就变热了一冷一热就羊肉的鲜味就出来了就是这么个原理肉再分开对好请姜这个是到这个地方这个看着就棒啊香菜แล้วก็ชมแล้วก็ส้วนนะคะใส่ประมาณ10นาทีก็ได้กินแล้วค่ะเพื่อนๆต้องกินเนื้อแพะก่อนเนาะจิ้มกับมีซอสอร่อยมากเลยค่ะเราค่อยกินผักตามทีหลังนี่我吃过的最嫩的一点膻味都没有ไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องChina by Anne นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะเจ๊เจี้ยน